เฮ้ยใครกล้ามาแอบฟังผมเนี่ยเฮ้ยวันนี้ผมกำลังสร้างสุดยอดฐานทัพลับที่มาพร้อมกับโรงหนังแห่งความตายในมายครับและแน่นอนว่าคุณและเพื่อนของผมไม่มีทางหาเจอและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง1,000 ไลค์ 1,000แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกซ์ถาวรและในที่สุดผมก็ได้กลับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ SMP อีกครั้งหนึ่งโคตรดีใจเลยแต่ว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีแผนการบางอย่างเว้ยแต่ตอนแรกเนี่ยคือไอ้ฝ้าหรือไอ้ลิงตอนนี้ใช่ปะมันกำลังคิดว่าผมเนี่ยเป็นเด็กขี้เกียจเว้ยนอนกิ้งไม่เอาการเอางานแต่ที่ไหนได้ถ้าผมลองกดแท็บดูเฮ้ยมันเข้าซับมาก่อนผมหรอไม่หรือว่ามันคิดว่าผมเป็นเด็กขี้เกียจจริงเนี่ยผมไม่ได้การละผมว่าไอ้ฝ้าวันนี้เนี่ยมันต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่นอนมันถึงเข้าเซิร์ฟเวอร์มาก่อนผมเฮ้ยเว้ยวอตมันกำลังทำอะไรอยู่อะไม่ได้การแล้วผมว่าเราต้องไปแอบสืบข้อมูลดูก่อนว่ามันกำลังทำอะไรไม่งั้นวันนี้แผนการเราเดินการไม่ได้แน่นอนเลยวิมันมีคอมมานด์บล็อกเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคอมมานด์บล็อกได้ยังไงอะโอ้ my god แป๊บนึงนะผมแอบดูแบบระยะไกลวอตเดอนั่นคืออะไรอ่ะทำไมลันสโตนมันลอยได้เอาล่ะในที่สุดวันนี้แผนการของฉันก็จะได้กลายเป็นจริงแล้วฉันจะทำลายเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเอ็นบีเพื่อแก้แค้นให้เราเฮ้ยเด็กกินกล้วยทำมาแล้วเองอ่ะคืออะไรเอาแกมาได้ก็ดีวันนี้ฉันจะฆ่าแกฉันจะแก้แค้นแกไม่ให้ได้บุญไม่ได้เกินเดี๋ยวมึงกำลังทำอะไรเนี่ยมันคือมึงกำลังสร้างอะไรเนี่ยเพื่อนนี่คือคอมมานด์บล็อกที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของโลกใบนี้แกได้พ่ายแพ้และสิ้นหวังไปแล้วแกไม่มีทางทำลายคอมมานด์บล็อกนี้ได้ขอเปิดใช้อัลต้าอัลติเมทฟลิปโลกันว้ายมันคืออะไรอ่ะมันจะทำให้แกติดอาถรรพ์ฉันไปกินน้ำละฉันไปกินของกินข้าวรอระหว่างแกดิ้นรุนรนดุลายว่าวันนี้แกจะไม่มีความสุขเรียบว่าวันนี้แกจะไม่มีความสุขเฮ้ยฮุบแบกโถคุณผู้ชมดูมันดิไม่ได้กาแล้ววันนี้ผมว่าเราต้องเริ่มใช้แผนการที่ผมเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานซืนใช่ล่ะครับแต่อย่างแรกนะเราต้องทำการหาของในการลงเหมืองเว้ยอย่างแรกเราไปเอาที่ขุดในบ้านเราก่อนครับคุณผู้ชมเออแล้วที่ขุดเราหายไปไหนหมดเนี่ยกล่องนี้แน่นอนมันอาจจะเป็นแค่ภาพดวงตาแต่ได้ที่ขุดมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไปลงเมืองดีกว่าแล้วเมืองผมว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ SMP ของเราเนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้านั่นไงคุณผู้ชมเห็นไหมเมืองยังใหญ่ฮะนี่แหละเมืองที่ผมบอกว้าวเราไปทางไหนดีโอ้ข้างหน้าลงไปด้านซ้ายยอดเยี่ยมไปเลยครับคุณผู้ชมและเป้าหมายในการลงเมืองนะครับคุณผู้ชมคือเราต้องหาไอรอนให้ได้เยอะที่สุดด้วยเพราะว่าเราต้องมาทำเป็นถังละโอ้มีแอบซ่อนอยู่ตรงนี้บล็อกยอดเยี่ยมแล้วเมืองนี้ผมบอกเลยว่ามีบล็อกออฟไอรอนเยอะแน่นอนโอ้โหก็แผนการนี้มันจะเป็นไปได้สวยปลอดภัยดีไอ้เรามันไม่รู้อะไรซะแล้วว่าผมกำลังแอบมองมันอยู่นะจ๊ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันลงไปในเหมืองนี้ซึ่งเหมืองนี้มันอยู่หลังบ้านผมแล้วผมเนี่ยได้ทำการควบคุมลูกสมุนคีเปอร์กว่า300 ล้านตัวในเหมืองนี้เอาไว้แล้วถ้ามันทำอะไรตุกติกแล้วก็ผมจะให้คีเปอร์300 ล้านตัวไประเบิดมันเอ้ยเหล็กโคตรเยอะผมบอกเลยว่าวันนี้ภารกิจเราง่ายขึ้น 20% ได้เลยอ่ะแล้วถ้าคุณถามว่าพี่ครับทำไมเราต้องหาเหล็กเยอะขนาดนั้นน่ะแน่นอนว่าเราต้องใช้เหล็กอ่ะในการทำเป็นถังน้ำเว้ยเพื่อไปตักลาวาเราต้องมีถังลาวามากกว่า8 ถังได้เว้ยในการคราฟวันนี้แล้วต้องหาเหล็กต้องนู้นโอเครีบไปได้เวลาหาเหล็กแบบเร่งด่วน Let's go ผมมีเหล็กเยอะมากตอนนี้แล้วเราคราฟมาเป็นบักเก็ตส่วนหนึ่งเรียบร้อยขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องสร้างประตูเว้ยเอาละแล้วขั้นตอนต่อไปง่ายแสนง่ายเราต้องไปตักลาวาเว้ยคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ข้างนอกนั่นเองหลังบ้านเราสบีใช่ไหมกดเซิร์ฟเรียบร้อยเอาละถึงเวลาขั้นตอนที่สำคัญแล้วครับไปคราฟของและหลังจากนั้นเราเซิร์ชยอมไม่ขึ้นอะไรแต่ถ้าเราลองเอาประตูโอ๊กนอเนี่ยวางไว้อย่างนี้และล้อมด้วยลาวาคุณผู้ชมลองนึกดิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครนึกไม่ออกกดปุ่มไลค์ตอนนี้เลยโอ้ซีเคทลาวาดอ
มันบอกว่าอาจจะร้อนไปหน่อยในการหาแต่ว่ามันโอเคอะไรเหรออะไรผมลองไปวางลาวาตรงไหนดีผมจะไม่ผิดหน้าบ้านไอ้ฟ้าเหมือนจะมีลาวาบ่อลาวาตรงนึงอะไอ้มึงนะไอ้ฟ้ามันอยู่ไหนวะอุ้ยมันมองไปฝั่งนู้นหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่เอ้ย AFK เหรอว้าว AFK แล้วเยี่ยมเอาล่ะผมว่าเรามีเวลาเพียงพอในการจัดการเซตฐานกับดักเรานะฮะผมก็จะวางไว้สักตรงนี้คุณผู้ชมดูดิเห็นปะโคตรเนียนผมลองโดดไปแล้วโดดไปผมตายได้เลยทำไมวะวุ๊บแล้วผมลองเปิดโอ้บายบอส Let's go แล้วเปิดได้ปิดได้ยูโคตรเท่เลยว่ะเอาล่ะนี่จะเป็นทางเข้าฐานกำดักของเราครับคุณผู้ชมและขั้นตอนต่อไปแน่นอนว่าให้ผมสร้างด้วยเกมโหมดธรรมดาเนี่ย Survival เนี่ยอาจจะยากไปหน่อยเพราะฉะนั้นนะฮะผมมีแผนการเพราะว่าเรามีทำการแผนการเพราะว่าผมว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยไอ้ลิงมันเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องใช้แผนการสักเล็กน้อยในการแย่งชิงอำนาจมาโอ้มันได้ยินปะวะมันได้ยินปะวะเออนิ่งเหรอเยอะทำการLet's go ตอนนี้คือมึงกำลังโดนแฮกอยู่ป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแฮกกิ้ง 20% 60% แล้วยังไงไอ้ลิงมันกำลังนิ่งอยู่ผมว่ามันน่าจะจ่อมืดมาตอนนี้ผมไม่เห็นผมเราเสนอหน้าแสลนหน้าแสลนหน้าเอ้ยเห็นว่าเห็นกูไหมเห็นกูไหมเอ้ยไม่เห็นละ 100% เรียบร้อยแล้วผมเป็นเกมโหมดเครียดทีมเยอตอนนี้มึงก็อยู่ในสภาพนี้ไปก่อนนะจ๊ะโดนกุมมืออีเดินกุมมือเอาล่ะผมว่าเรารีบไปสร้างก่อนดีกว่าก็ซึ่งก็คือตรงนี้คุณผู้ชมรีบเข้าไปแหมเอาล่ะผมขออนุญาตสร้างก่อนนะคุณผู้ชมอาจใช้เวลานานนิดหน่อย go แล้วต่อจากนี้จะเป็นพิธีเปิดของโรงหนังชั้นเลิศชั้นดีระดับ5ดาวเกรดใหม่ของโลกไมน์คราฟต์ SB ของผมเว้ยเสื้ออยู่ใต้ดีเรียบร้อยOh my god ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โรงหนังของไอเทาเทียเตอร์เป็นไงผมบอกเลยว่าผมได้ใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงในการสร้างเว้ยแน่นอนว่าไม่มีใครช่วยผมเลยแม้แต่คนเดียวโคตรทรมานในการสร้างแต่ว่าดูนะคุณผู้ชมเป็นไงเราสร้างอย่างดีเรามีทั้งแบบตัวต้อนลงต้อนรับทางซ้ายระดับแบบเกรดปานกลางฝั่งขวาระดับเกรดพรีเมียมแน่นอนว่าผมยังไม่ได้สร้างทางเข้าเว้ยแต่เดี๋ยวสร้างทางเข้าแป๊บนึงได้อยู่และนี่คือแน่นอนฮะลาเคาน์เตอร์สามารถหยิบป๊อปคอร์นซื้อตั๋วมีนงมินเนี่ยนได้ตรงนี้เลยแต่ว่าผมลืมอย่างนึงว่ะและนี่คือของในการเปลี่ยนแปลงโรงหนังนี้จากธรรมดาให้เป็นระดับไอคอนิกผมลองเซิร์ชรีโมทโอ้อันนี้รีโมทเป็นอุปกรณ์ที่โคตรพาวเวอร์ฟูลสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นแบบระดับโรงหนังมาสเตอร์พีคได้ใช้คอมมานด์บล็อกออฟซิเดียนแล้วก็โอ้ง่ายๆซึ่งคอมมานด์บล็อกตอนนี้เราเกมโหมดครีเอทีฟใช่ป่ะนั่นหมายความว่าเราก็สามารถแลดกิฟต์คอมมานด์บล็อกเลทโกแล้วก็เอาสโตนนี่มาต่อจากนั้นเย้ได้รีโมทไปโอ้ my god มันเท่จังอ่ะแต่เดี๋ยวนะไข่ไอรอนโกเลมมายังไงโอ้ใช่ล่ะครับคุณผู้ชมเราขาดอะไรเราขาดที่สำคัญที่สุดในโรงหนังไปได้ยังไงนั่นคือการจ้างพนักงานมายังไงล่ะเอาล่ะผมจะจ้างไอรอนโกเลมตัวตรงนี้เอเดอร์เบอร์ขอจ้างนายนะในราคา200บาทเอ๊ะแพงเกินเหรองั้นเอาไป20บาทพอว้าวอะไรเนี่ยเชียร์ต้อดีเฟนเดอร์นี่คือผู้คุมผู้ดูแลโรงหนังที่แข็งที่สุดว้าวงั้นออกมาเลยเยอะแยะปาบสวยผมว่าตอนนี้คือพนักงานต้อนรับค่อนข้างเยอะใช้ได้แล้วเหลือพนักงานแน่นอนพนักงานขายของเออขาจ้าแกตรงนี้เลยนะน้องชายเอาละพวกนายขายป๊อปคอนนะส่วนนี้ก็คือเคาน์เตอร์รับพนักงานรับลูกค้าส่วนฝั่งนี้ก็เป็นแน่นอนขายตั๋วโอ้ไปหยิบน้ำแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมโดนจับมัดมือไว้แล้วขยับตัวไม่ได้เนี่ยบอกแล้วไม่เห็นเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรามีพนักงานแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราขาดไม่ได้เลยไปโรงหนังแต่ไม่มีป๊อปคอนไม่มีเป๊ปซี่กินไปทำไมแน่นอนว่าเราสร้างป๊อปคอนและเป๊ปซี่เนี่ยจากขวดสตีฟเว้ยผมทำแก้ที่ขวาว้าสลามสมูทตี้ว
ได้ด้วยหรอเฮ้ยมันกินได้เฮ้ยยัมมี่ป่ะเนี่ยถ้าผมลองกินดูตอนที่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่สปอยผมจะขายสมูทตี้ไว้ตรงนี้ละกันในราคาสลามสมูทตี้ราคา2ทองเอาล่ะแล้วอันต่อไปจะดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เป็นป๊อปคอร์นออกมาหรือเปล่าเฮียวะป๊อปคอร์นอะไรอ่ะคีเปอร์ป๊อปคอร์นหวานกินได้ป่ะเฮ้ยกินได้เอาล่ะแต่ผมยังไม่สปอยนะคุณผู้ชมว่ามันคืออะไรเรามาตั้งขายก่อนดีกว่าตั้งตรงนี้คีเปอร์ป๊อปคอร์นราคา4ทองและอันต่อไปก็น่าจะเออหัวแก่อีกรอบนึงอย่าเอนเดอร์ฮอตดอกเว้ยวอทกินแล้วมันจะแบบกิสซี่อย่างนั้นเหรอเราตั้งขายไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะจ๊ะราคาพรีเมียมสุดพิเศษตรงนี้เลยว้าวและนี่คือร้านขายหน้าช็อปของเราคุณผู้ชม3อย่าง3ไอเทมเอาล่ะเอาถึงเวลาแล้วในการเข้าไปเตรียมในโรงหนังเราบ้างดีกว่าเราไปดูโรงหนังชั้นแรกเอาไปเบอร์1เบอร์1ก่อนเบอร์1ก่อนโรงหนังเบอร์1นี่คือโรงหนังเบอร์1แล้วโอ๊ยกําลังปิดปรับปรุงอยู่สินะเราเข้าไปในโรงไหนขอดูหน่อยว่าเราควรโรงหนังแรกเป็นโรงหนังของไอโชสปิดกำลังรับบอลลูนดออย่างนั้นเหรอต้องใช้อะไรดีนะเฮ้ยเราลองใช้กูเลยซอมบี้ใช่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 ซอมบี้จับมาเน่ what yo baby minion เป็นแองกี้ minion อย่างนั้นเหรอคำเตือนมันจะทำให้คุณเสียน้ำตาถ้าเกิดว่าเราไปขัดขวางการดูมูฟวี่ของไอ้เจ้ามีเนียนเนี่ยนะเว้ยวอดหมายถึงอะไรอ่ะแล้วเราจะวางมีเนียนไว้ตรงไหนดีตรงนี้คือที่นั่งใช่ไหมโอ้แล้วเราต้องวางมีเนียนอย่างนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมอย่าโอเคโอเคผมขอวางมีเนียนอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมเยอะๆเลยเนาะเรียบร้อยครับสำหรับโรงหนังซีนีมาคิดสำหรับหนังเรื่องแรกคือดูไอโชสปีดเอาล่ะเราไปดูโรงหนังห้องที่2กันเลยดีกว่าใครบอกเลยนะใครคิดว่าห้องนี้เนี่ยจะค่อนข้างฮาและตลกคอมเมนต์1มาตอนนี้เลยครับแล้วก็ขอคนละไลค์ด้วยมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโรงหนังห้องที่2ดูโอ้เฮ้ยกำลังดูช่องสุดหล่อเท่อยู่นี่ว่ะเฮ้ยไอซูโร่ไปกับเขาเกมมาแล้วว่ะไม่ได้การละผมเรื่องรีบก่อนซึ่งอันนี้ผมว่าห้องนี้โรงหนังโรงนี้เราต้องแบบเปลี่ยนให้จากที่นั่งธรรมดาให้กลายเป็นที่นั่งแบบระดับไอคอนิกโคโคนัทป่ะผู้ชมรู้จักโคโคนัทป่ะใช่มันก็คือเพื่อเปลี่ยนเจ้าหมอนี่ให้กลายเป็นโคโคนัท What is that ไอคอนิกโคคนคนนูนเชไม่ได้โคโคนัทนี่ว่ะมันเขียนว่าถือไหมว่าเก้าอี้อันนี้เนี่ยจะนิ่มสบายแต่ว่าเมื่อทำให้เราเข้าถึงความตายได้สร้างโดยไอคอนสยามฮะเดี๋ยวนี้ไอคอนสยามเขาเป็นคนอย่างนี้หรือแปลกๆนะผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกัน yes ว้าวเตียงอย่าพึ่งดิเตียงแฮจะให้เรานั่งเลยผมก็ไม่นั่งนะออกมาก่อนจ้าอุ้ยเตียงนี้ค่อนข้างดูเด่นเลยอ่ะเอาละเราไปเตรียมเรื่อง3ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าผมต้องปักท็อตไว้บอกว่าเป็นห้องที่แบบอันตรายมากอย่าคิดจะเข้าไปเลยไม่แต่ก้าวเดียวเอาละไปห้อง3ดีกว่าแล้วอุ้ยพนักงานยังอยู่นะโอเคยังอยู่ครบสำหรับห้อง3อุ้ยห้อง3ผมว่าเราเซิร์ชเยลโล่ก่อนเลยโอ้ผมจะเปลี่ยนตรงนี้ใช่ละครับเพราะว่าโรงหนังห้องที่3เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหนังอวกาศหนังเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนแล้วซึ่งเขากำลังดู ดูเรื่องอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเอาละไม่เป็นไรฮะระวังน้ำไปก่อนเด้อตกแต่งไปก่อนกูดผมว่าห้องนี้เนี่ยเราเป็นแบบห้องชิลๆแล้วกันไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าห้องสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมผมจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนใครอยากรู้ว่าห้องสุดท้ายคืออะไรรอติดตามท้ายคลิปละกันครับคุณผู้ชมเอาละเราไปสแตนบายข้างหน้าดีกว่าเว้ยวอทมันเป็นอะไรคุณผู้ชมมันผมเห็นเนมแท็กอยู่ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าไอ้ลิงมันกำลังเจอทางลับของเราแล้วและนี่คือโรงหนังแห่งความตายไอ้ลิงเพื่อนของผมต้องเอาชีวิตรอดจากกับดักสุดมหาปลายทั้ง3ห้องเพื่อไปเจอกับสิ่งสุดท้ายที่ผมกำลังจะเซอร์ไพรส์มันมีใครมาน่ะโอ้ oh my god นี่ที่ไหนเนี่ยมันลงหนังเลยชูชูเงียบเงียบเงียบอย่าใช้เสียงดังครับเงียบอ้าวไอ้เท่าเอาละโกเลมพนักงานต้อนรับไอ้ลิงหน่อยลูกค้าเราคนแรกตบมืออ้าเดี๋ยวนะนี่แกแอบมาเปิดลงหนังตอนไหนเนี่ยเท่าแต่ดีละฉันอยากดูหนังพอดีเลยช่วงนี้ตัวแดงๆไอ้ตัวเขียวๆมันเข้าอ่ะอยากไปดูมากเลย
ลิงแดงมาทำลิงเขียวอ่ะแดงเหลืองๆอ่ะนะแดงเหลืองๆอ่ะนะเออแดงๆเหลืองๆอ่ะอ๋อมึงอยากดูใช่ไหมอยากดูอ่ะเออมีป่ะหรือมีแบบมีโคนันไหมว่ามึงลืมหนึ่งอย่างนะเพื่อนลืมแล้ววะมึงมีตั๋วป่ะแหมมีตังเอาไปมาไอ้เรียกอะไรเฮ้ยอย่างนี้ต้องใช้วิชาไม่เป็นไรกูเป็นมิวแทนกูเป็นอมตะกูไม่ตายหรอกเว้ยตายไอ้เรียกเหลี่ยมไอ้เรียกไม่มีตั๋วออกไปไอ้เรียกเหลี่ยมกูเป็นอมตะเปิดมาก็หาแล้วว่าแต่แกมีตั๋วยังเหรอนี่ไอ้ตั๋วไหนไหนไหนโยนมาเช็คหน่อยเอาตั๋วไปเร็วนะเช็คเรียบร้อยนี่มันตั๋วขอที่นั่ง VIP ด้วยขอบป๊อปคอร์นด้วยตามมาก่อนตามมาก่อนพอดีแกเป็นตั๋วระดับ VIP น่ะพอดีตอนนี้มันใกล้เริ่มเวลาหนังเรื่องแรกกันด้วยตอนนี้เวลา 10:50 หนังเรื่องแรกจะเริ่มอีก 10:05 10:55 5 นาทีได้ตามมาก่อนเราไปลงหนังเรื่องแรกกันตามมาโอเคผมขอแนะนำตัวเองก่อนผมชื่อว่าซูเซียสแน่นอนว่าเป็น CEO ของโรงหนังแห่งนี้ซูเซียสเหรอซูเซียส CEO ใช่แล้ว CEO มารับเองเหรอเนี่ยแน่นอนก็คุณเป็นลูกค้าคนแรกเราก็ต้องรับเป็นพิเศษลูกค้าคนแรกแต่หมายความว่าอย่างไงแต่ขอความกรุณาร่วมมืออย่างนึงนะฮะพอดีว่าโรงหนังนี้เขาเริ่มไปแล้วอย่ารบกวนลูกค้าอื่นนะครับเบาๆเห็นไหมป้าเขียนว่าอย่ารบกวนเนี่ยเบาๆเร็วๆเว้ยอะไรเนี่ยอ๋อเชิญเลือกที่นั่งได้เลยฮะเป็นลูกค้าได้เหมือนกันหมดเลยพอดีว่าโรงหนังเรื่องนี้เป็นโรงหนังของซีนีม่าคิดครับก็เลยหน้าตาเหมือนกันนิดนึงฮะโอ้ยหนังอะไรวะน่ะนั่นมันไอ้บ้าไม่เขาว่าไอ้บ้าความเร็วเขากำลังดูคนที่จะได้เป็นคนบัลลังก์ดอคนต่อไปไงโอ้บัลลังก์ดอคนต่อไปหาที่นั่งได้เลยฮะเจอไหมฮะเลือกที่นั่งไหนดีฮะไม่เจออย่าเอาอย่าแย่งแย่งที่นั่งดีกว่านี่แกแย่งที่นั่งหรออ่าทำไมแล้วแกจะทำไมแว่ดาวแว่ดาวเฮ้ยหนังไม่เห็นสนุกเลยไปหน้าไม่สนุกอ่ะไม่สนุกอ่ะลูกค้าทำไรวะโอ้แจ้งความแล้วมันเกิดมาอย่างวะมันเกิดมาอย่างวะบอกเลยว่าโคตรปั่นเดี๋ยวไปต้อนรับมันกลับมาก่อนคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับหนังเรื่องแรกทำไมคนดูหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วมาทำร้ายผมไม่ต้องตกใจอย่างนี้ผมขอค่าเสียหายใน100 ล้านอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเรามีแน่นอนว่าเราต้องมีสิ่งชดเชยอยู่แล้วครับแน่นอนว่าเราจะให้ดูหนังเรื่องต่อไปฟรีโอ้ใช่เหรอใช่หนังเรื่องต่อไปนี่บอกเลยนะครับว่าไม่เอาแบบเรื่องแรกนะใครเป็นนั่นแหละผมจะได้ดูไอ้แดงร่วมมือกับเขียวนี่ไงเรื่องต่อไปเนี่ยตามมาครับบอกก่อนเลยครับว่าหลังจากจบเรื่องนี้ไปเนี่ยทางเราต้องใช้เวลาประมาณ30 นาทีในการทำความสะอาดโรงหนังนะฮะทำความสะอาดก็ดีนะเหม็นเลยโรงหนังนี่มันโคตรเหม็นเลยเชิญได้เลยครับอะไรนะครับไม่มีไฟแดงผมบอกเลยนะครับว่าคุณลูกค้าเป็นคนแรกที่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะฮะอะไรเนี่ยนี่ไงแดงๆดำๆที่ต้องการอะไรเนี่ยมันแดงๆดำๆยังไงเนี่ยเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหลูกค้าตาถึงนะฮะเนี่ยโอ้นี่มันที่นั่งสำหรับคนหล่อเท่แบบผมใช่ป่ะตาถึงนะเนี่ยตาถึงแล้วเนี่ยแล้วทำไมตัวแสดงมันหน้าเหมือนผมเลยอ่ะอ๋อตัวมันเหมือนหรอดันคนหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่าดูจากด้านหลังอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมขอรบกวนถามเลยว่าที่นั่งนุ่มไหมครับอันนี้โอ้นุ่มมากเลยครับรู้สึกแบบว่าเหมือนได้นั่งแบบ first class ตอนบินไปยุโรปหลังจากกลับจากการทำงานที่ลอสแองเจลิสคุณลูกค้าลองแบบขยับเก้าอี้ครับขยับเก้าอี้แบบนั่งแบบสบายทำตามสบายครับสบายตัวฮะลองเอ็นบอร์ดฮะเป็นไงบ้างฮะเอ็นบอร์ดดีมากเลยครับรู้สึกเหมือนนอนอยู่บนดาวคานคุณลูกค้าอย่าเผลอเยี่ยวเล็ดนะฮะบอกแค่นี้เลยเยี่ยวเล็ดอะไรครับแล้วลูกค้าคนอื่นไปไหนหมดคุณลูกค้าเลยครับเนี่ยทำไมอุ้ยลูกค้าอะไรเนี่ยเอ้าทำไมมันมีมันมีบ่อคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าบอกว่าอย่าเยี่ยวเล็ดเนี่ยคุณลูกค้าเอ้าไม่ได้การแล้วไปเอาคุณลูกค้าก่อนเอ้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้า
ขออภัยครับคุณลูกค้าโอ้ยแกข้อหาทำร้ายร่างกายทับขาฉันฉีกหมดแล้วมาคุณลูกค้าผมขออภัยครับแต่ว่าเพื่อเป็นการชดเชยผมเดี๋ยวทางเราจะให้กินอาหารฟรีนะฮะโอ้อาหารฟรีเหรอแต่มีกล้วยหรือเปล่านี่ฮะโอ้ยเชิญเลือกได้เลยฮะโอ้ขอเยอะๆเลยละกันช่วงนี้หิวนี่ครับแล้วก็กินป๊อปคอร์นด้วยฮะโอ้ยคุณลูกค้าอย่าเพิ่งรีบกินเนี่ยฮะโอ้ขอเหมาหมดโรงเลยค่าชดใช้ค่าเสียหายได้ครับคุณลูกค้าได้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโรงหนังที่3เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนและหนังเอเลี่ยนเหรอใช่และหนังของโรงหนังที่กำลังไปดูมีชื่อว่า Alien From Outside the World โอ้ Alien From Outside the World Alien มาจากนอกโลกใช่ครับมันคือแต่คุณลูกค้าใจร้ายลูกนะโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีน้ำเยี่ยวอะไรหน้าโรงหนังเนี่ยมันสดยังไงนะคุณลูกค้าโอ้ตัวเขียวนะครับบอกว่าอยากกินสมูทตี้เยอะอ้าวเราจะไปตัวเขียวได้แต่ไม่เป็นไรชอบเขียวๆขึ้นไปค่อยๆต่อบล็อกไปครับลูกค้าคนที่ว่าทางเราแบบมีสร้างมินิเกมให้คุณลูกค้าเล่นนะฮะก็ต้องขอโอ้ไม่ได้ใช้มินิเกมแล้วน้ำท่วมโรงหนังแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะโอ้ลูกค้าคิดไปไกลแล้วใช่แล้วครับลูกผู้ชายนี่คือโรงหนังของเราเองไปดิฮะเดี๋ยวหนังเรื่องนี้ทำไมคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเมื่อ 2-3 ปีก่อนใช่แล้วครับลูกค้าเชิญกินอาหารให้อร่อยได้เลยนะฮะอะไรเหรอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยกินสมูทตี้อะไรนะเป็นไงคิดประพอนด้วยโอ้ยลูกค้าเอ้ยแล้วก็กินฮอตดอกโอ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าเอ้ยลูกค้าอะไรเนี่ยฮอตดอกอะไรเนี่ยโอ้ซีโอคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ๋อเราเข้าไปในหนังเหรอเดี๋ยวแล้วอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราเข้ามาในโรงหนังเรียบร้อยแล้วไม่ใช่โรงหนังสิในหนังเดอะมูฟวี่จริงๆอ่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถเรียกเอเลี่ยนได้อย่างนั้นเหรอเว้ยผมเจอคุณลูกค้าแล้วอ่ะคุณลูกค้าครับเราเข้ามาในหนังแล้วเป็นไงบ้างเหมือนจริงไหมโอ้นี่มันหนังเรื่องอะไรเนี่ยมันบ้านแล้วมันคุ้นๆยังโอ้ลูกค้าเราไหนเอเลี่ยนอ่ะผมไม่เห็นเจอเอเลี่ยนแม้แต่องค์เดียวเลยนั่นดิเอเลี่ยนฟอร์มเอาไซส์เบอร์ไหนไม่เห็นมาสักตัวว้าคุณลูกค้าคุณก็มาต่อครับลูกค้าเอเลี่ยนมาคุณลูกค้าตื่นมาแล้วครับให้คะแนนหน่อยครับเอาดักเอาไปสู่คะแนนสู่คะแนนเหรอคุณลูกค้าโอ้เอเลี่ยนก็ซิลล่ามาจากนอกโลกกำลังทำลายบ้านลูกค้าโอ้โหซีโอรับผิดชอบเลยคุณลูกค้าไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาออกไปจากหนังเรื่องนี้คุณลูกค้าครับผมมาหนังแล้วนะมาหนังแล้วไม่ได้มีลาวาด้วยหนังเรื่องนี้3โคตรสนุกเลยไม่สนุกเลยครับและเนื่องจากว่าลูกค้าคนนี้มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลของมันครับโอ้คุณลูกค้าครับเราต้องกราบขออภัยจริงๆฮะแต่ว่าคุณลูกค้าช่วยให้คะแนนตั้งแต่หนังเรื่องแรกจนถึงหนังล่าสุดได้ไหมฮะ0-0แกรู้ไหมเรื่องแรกไอ้มินเนี่ยนชวนประคาฉันเรื่องที่2ดาร์กแฮงเรื่องที่3บ้านฉันพังแกต้องจดใจไอ้เจ้าคุณลูกค้ามันก็เป็นแค่หนังครับคุณลูกค้าโธ่คิดมากแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าหนังอะไรกันเสียชีวิตไม่คุณลูกค้าอย่าคิดไปเองครับทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ในหนังครับคุณลูกค้าใจเย็นเนี่ยเขาไล่เขายึดตั๋วคืนนะตั๋วไอ้แกต้องชดใช้ครับผมรู้แล้วครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้นะครับแต่ว่าคุณลูกค้ามานี่ด่วนเลยครับผมได้เตรียมรางวัลสุดพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะฮะรางวัลอะไรแล้วแกให้รางวัลที่ฉันไม่พอใจแล้วก็สวัสดีครับแกนี่ครับคุณลูกค้านี่คือหนังเรื่องสุด Exclusive ที่ไม่เคยนำฉายที่ไหนมาก่อนเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับความลับของเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนล้างโลกนี่ๆอ่านป้ายหนังดีประจำปี2069ไอ้เทาเลิฟมังกี้ได้แล้วครับขอต้อนรับคุณลูกค้าเข้าสู่หนังดีประจำดีเด่นเอาเงินไปทางนี้เหรอครับเชิญครับเชิญครับอยากแปลงต้องไปทางที่แปลงได้ครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับโอ้ผมต้องบอกเลยนะ
ต่คำว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างสุดอีพิกนะคุณลูกค้าไหนอีพิกยังไงคุณลูกค้าพร้อมดูไหมครับสำหรับเรื่อง Super Secret Video ไหน Super Secret Video อะไรวะเออนะผมกดเพย์นะคุณลูกค้าเออกดเลยโอ้เข้าประตูปลาหมูเอาหมูเอาหมูคุณลูกค้าเอาเอาแกนี่แกเอาคลิปที่ได้ที่แกดูฉันเข้าห้องน้ำมันเจ๋อเหรอไอซีโอชัวฉันจะฆ่าแกเอาล่ะคุณลูกค้าเออพอดีว่าร้านเราต้องขอกลับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าร้านเราต้องขอปิดแล้วลองหลังเราไปแล้วจ้า